แนะนำนะครับท่านอาจารย์บุญชมมีรัตน์นะครับท่านอาจารย์เพิ่งได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาใช่ไหมครับอาจารย์ครับมีชื่อรางวัลนะครับอาจารย์ครับรางวัลเสาเสมาธรรมจักรรางวัลเสาเสมาธรรมจักรนะครับประจำปี2555นะครับเช่นเดียวกับคุณจิตราหรือกัญญาวีนะครับเพิ่งรับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประจำปี2555เช่นเดียวกันนะครับอาบุญมือหนึ่งครับอันนี้รางวัลเสาเสมาธรรมจักรนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นรางวัลกินรีของกินรีชื่อรางวัลกินรีของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับกราบเรียนเชิญครับอาจารย์ครับนะครับเสื้ออย่างนี้นี่เป็นอันนี้อย่างที่น้องใส่นี่เป็นพอดีผมให้เด็กกลุ่มนึงทำงานเป็นอาสาสมัครมะคุเทศน้อยก็วันเสาร์ที่นี่เด็กผมก็จะมาประจำอยู่ที่สถานที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นที่นี่ที่วัดท่านศิลาอาร์ตก็จะมีเด็กกลุ่มนี้มาประจำอยู่แต่ว่าต้องเรียนก่อนว่าเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กกลุ่มใหม่เพราะว่าเด็กที่เขาพอมีข้อมูลมีความรู้แน่นๆก็เด็กเขาก็ออกไปแล้วนะครับเพราะรุ่นนี้ก็ขึ้นมามมัธยม2นะครับเด็กที่แน่นๆก็ออกจากม3ถึงไปก็ไปเรียนต่อที่อื่นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ข้อมูลอาจจะไม่ค่อยแน่นสักเท่าไหร่นึงนะครับผมให้ข้อมูลของวัดพระองค์ท่าทุ่งยั้งนะด้วยข้อมูลพอสังเกตนิดนึงก็แล้วกันนะครับผมให้ข้อมูลไปบางส่วนที่บนศาลาเมื่อกี้ด้วยโดยเครื่องกระจายเสียงนะครับที่นี่เป็นวัดถือว่าเป็นวัดประจำเมืองทุ่งยั้งนะครับนะเป็นวัดเก่าแก่นะครับเพราะว่าเมืองทุ่งยั้งเนี่ยสันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะครับแล้วก็อาจจะถือว่าวัดนี้เป็นวัดประจำเมืองเป็นวัดหลวงประจำเมืองสมัยก่อนเจ้าเมืองประกอบพิธีอะไรที่นี่ก็จะใช้วัดนี้นะครับที่มีตำนานกล่าวไว้ว่าเวลาประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาก็จะใช้วิหารนี้เป็นที่ประกอบพิธีนะครับวิหารนี้ก็ค่อนข้างน่าจะสร้างมาสมัยสุโขทัยนั่นแหละครับนะความเก่าก็พอสมควรอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับนะอย่างเขาบอกว่าวิหารเนี่ยเป็นแบบ5ห้องก็คือห้องเสานะครับ1 2 3 4 5นะครับเป็น5 ห้องเสานะครับมีหน้าต่างด้านละ5 บานนะครับแต่ว่าด้านหลังมีประตูออก2 ช่องนะครับด้านหน้า1 บานเนี่ยนะครับเสารับน้ำหนักนะครับเป็นเสากลมนะครับหัวเสาเป็นครัวกลุ่มนะครับภายในผนังวิหารหลังนี้นะครับมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังนะครับแต่ว่าโดยที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมศิลปากรกรมศิลปากรก็ไม่อนุญาตให้ทำการซ่อมแซมตกแต่งนะครับเราจะเห็นทางด้านผนังเนี่ยนะครับด้านผนังเนี่ยชั้นล่างจะเป็นภาพเขียนวรรณคดีเรื่องสังทองชั้นบนจะเป็นเทพชุมนุมนะครับแต่ว่าที่เหนือประตูอันนี้จะเป็นภาพพุทธประวัติตอนปัจจุบันนะครับคงประการหนึ่งก็คงอายุคงมากนะครับภาพก็เลยล่มเรือนนะครับแล้วกรมศิลปากรก็ไม่อนุญาตให้บูรณะไม่อนุญาตให้ซ่อมแซมนะครับนะพูดถึงเรื่องสังทองเมืองทุ่งยั้งนะมีเหมือนกับว่าเป็นเมืองในวรรณคดีนะครับมีวรรณคดีเรื่องสังทองเนี่ยนะครับนะกล่าวกันว่าเมืองทุ่งยั้งเป็นเมืองเท้าสามมณ์นะเป็นเมืองเท้าสามมณ์ก็เลยมีภาพเขียนเรื่องของสังทองอยู่ที่ผนังของวัดวิหารของพระบรมธาตุทุ่งยั้งใกล้ๆกันนี้จะมีสถานที่หนึ่งนะเป็นเหมือนเมืองเก่านะเป็นเหมือนเมืองเก่ามีแต่ว่าตอนนี้เป็นที่รกร้างนะครับนะเป็นเหมือนแต่ว่าร่องรอยที่มองเห็นก็คือมีคูเมืองล้อมรอบนะครับเขาเรียกว่าเวียงเจ้าง้อนะครับซึ่งจะอยู่จากตรงนี้ไปประมาณสัก500 เมตรนะครับอันนั้นก็คงเป็นที่มาของที่มาของทำให้มีภาพเขียนเรื่องสังทองอย่างนี้นะครับ
ในวิหารก็จะมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ใครมีความปรารถนาอะไรอยากจะขออะไรก็มาบนบานศาลกล่าวนะหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อเป็นพุทธรูปปูนปั้นนะครับลงรักปิดทองพุทธลักษณะเป็นปางมังชัยนะครับดูเหมือนจะมีวานะผมจำไม่ได้ข้อมูลที่มีอยู่ในแผ่นพับนะครับนะหน้าตากว้างสองวานอีกนิ้วหรืออะไรประมาณนี้นะครับจำข้อมูลไม่ได้ก็เป็นไรนะครับนามของหลวงพ่อนะครับเขาว่าหลวงพ่อหลักเมืองนะแต่ว่าชาวบ้านทุ่งยังจะเรียกทั่วไปว่าหลวงพ่อพระประธานเข้าเพราะว่าดูพุทธลักษณะของหลวงพ่อแล้วพระพักของหลวงพ่อเหมือนกับผู้สูงอายุคำว่าเท่าแปลว่าผู้สูงอายุนะครับเขาก็เลยเรียกว่าหลวงพ่อประธานเข้านะครับใครมีปรารถนาอะไรจะมาบนบานศาลกล่าวอยากให้ลูกสอบเข้าทำงานสอบเข้าเรียนต่ออะไรต่างก็สำเร็จนะก็สำเร็จนี่ก็เขาก็เลยทุกวันก็จะมีชาวบ้านทุ่งยังเนี่ยนะมานำอาหารข้าวหวานมาแก้บนอะไรอยู่เป็นปกติเนี่ยนะครับส่วนด้านหลังจะเป็นเจดีนั่นเป็นเจดีทรงระฆังนะครับฐานจะเป็นฐานรูปสี่เหลี่ยม3ชั้นนะครับเรียกว่าฐานเขียงซ้อนกัน3ชั้นนะครับตัวองค์ระฆังเป็นระฆังคว่ำนะครับปลายก็มีกล้องฉะไหนมีกรียอดนะครับเมื่อก่อนเขาว่าเจดีสูงนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าตามประวัติว่าวันที่12พฤศจิกายน2451เกิดแผ่นดินไหวแล้วก็ยอดหักลงมานะครับเขาก็เลยซ่อมแซมขึ้นมาใหม่แต่ว่าการซ่อมแซมเมื่อครั้งนั้นเนี่ยมีชาวพม่าคนหนึ่งนามว่าพระยาตากานะครับมีศรัทธามากคงเดินทางมาค้าขายนะครับแล้วก็มีศรัทธามากก็ได้เป็นโมเดลโมเดลสำคัญในการเรือนะก็ได้รับอิทธิพลจากพม่าเพราะว่าใช้ช่างพม่าอิทธิพลจากพม่าก็จะมีที่มุมของฐานเจดีย์เนี่ยก็จะมีเรียกว่าเจดีย์เล็กๆนะครับสี่มุมนะครับซึ่งเดี๋ยวจะได้พาไปดูนะครับเดี๋ยวจะได้พาไปดูนะครับพอดีของจริงมาเนี่ยอันนี้อาจารย์ผมครับนะอาจารย์ผมนะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพนะครับท่านผู้อำนวยการราตรีคล้ายชมกับอาจารย์ใหญ่ผมอีกท่านนึงนะครับนะอาจารย์มาดีคล้ายชมจากราชพัฒน์นะครับจากราชพัฒน์นะครับผมส่งไม้ต่อให้อาจารย์ใหญ่ผมดีกว่านะครับพูดถึงเรื่องข้อมูลนะครับนะอาจารย์มาดีคล้ายชมครับจากราชพัฒน์ท่านเดิมท่านเป็นคนมาต่อต้นทุ่งยังโดยกำเนิดนะคะทั้งสองท่านเนี่ยก็เป็นญาติกันก็ว่าไปเรื่อยๆเรื่องหลวงพ่อเรื่องวิหารเรื่องภาพเขียนเรื่องเจดีย์คร่าวๆครับแต่นี่ของจริงให้ของจริงไม่ได้ธรรมะก็เลยเรียนถามอาจารย์ครับอาจารย์ครับภาพจิตกรรมฝาผนังเนี่ยดูจากภาพแล้วเนี่ยน่าจะเป็นหลักฐานว่าอยู่ในสมัยไหนครับอาจารย์ครับนี่ตอนที่ดูนะคะเป็นเรื่องของเส้นสามทองที่ท่านถามว่าสามทองแต่งการหนังเข้าไปแล้วการที่เขาออกมันก็น่าจะเป็นอยู่ในสมัยที่ผ่านมาข้อภาพแต่ว่าตัววิหารนี้มีการรื้อหน้าภายหลังไหมครับดั้งเดิมแล้วตามหลักฐานแล้วตัววิหารนี่เมื่อสักสมัยไหนครับอาจารย์ครับเคยศึกษาดูนะคะ
โดยตำแหน่งภูมิทัศน์